จริงๆแล้วเนี่ยเงินทองเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเราไม่มีการแพลนเลยเราคงตื่นเต้นตกใจจนเสียสติเมื่อวันหนึ่งแก่ตัวแล้วเราทำอะไรไม่ได้เงินเท่าไหร่เราอาจจะใช้ไม่เพียงพอถ้าเกิดเราสุขภาพไม่ดีเราจะต้องยึดเอาไว้เลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช้ชีวิตให้ดีใช้ชีวิตให้พอเพียงดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยว่าวางแผนกับตัวเองไม่ใช่เริ่มวางแผนเมื่อตอนเกษียณวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าสิ่งที่เราจะทำคือต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าเราไม่อยากจะเป็นภาระใครจริงๆแล้วเนี่ยเงินทองเป็นสิ่งสำคัญถ้าเผื่อเราไม่มีการแพลนเลยเราคงตื่นเต้นตกใจจนเสียสติเมื่อวันหนึ่งแก่ตัวแล้วเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างหนึ่งเงินเท่าไหร่เราอาจจะใช้ไม่เพียงพอถ้าเผื่อเราสุขภาพไม่ดีป้าก็เลยให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพแล้วก็สิ่งที่ป้ามีนอกเหนือจากเงินทองที่มากมายมหาศาลนั่นก็คือเพื่อนเพื่อนที่ดีเนี่ยเหมือนเรามีโลกทั้งโลกอยู่ในมือเราเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากัลยาณมิตรที่มีอยู่อ่ะก็พึ่งพาอาศัยกันได้เราไม่ได้คิดว่าเราจะพึ่งพาอาศัยใครด้วยเรื่องของเงินทองเนาะแต่ว่าบางทีที่เรามีอะไรที่จะพูดคุยที่จะปรึกษาอะไรเงี้ยเราก็มีคนดีๆอยู่ล้อมรอบตัวมองเรื่องนี้ว่าเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะไปแพลนเรื่องยาวนานได้บางคนมีสามีอาจจะเลิกกันก่อนแก่บางคนมีลูกลูกอาจจะตายก่อนพ่อแม่บางคนมีลูกลูกอาจจะแบบว่ามีความจำเป็นที่ต้องไปดูแลครอบครัวเขาไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลพ่อแม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดเอาไว้เลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช้ชีวิตให้ดีใช้ชีวิตให้พอเพียงอย่าเห่อเหิมอย่าอะไรที่มากมายเกินไปแล้วก็ใช้ชีวิตให้ช้าไม่ต้องไปวิ่งตามโลกแล้วในวัยแค่นี้ถูกไหมแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้วิ่งตามตัวเองวิ่งตามกลับมาข้างในตัวเองเราเป็นยังไงเราเป็นใครเราจะทำอะไรเราจะดำเนินชีวิตยังไงป้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าไม่เหงาไม่มีคำว่าเหงาเพราะว่ามันมีกิจกรรมต่างๆที่เราจะทำโดยตลอดอยู่แล้วฮะแล้วก็โทรคุยกันมั่งไลน์ส่งหากันมั่งเพราะจริงๆเนี่ยเวลาที่มีเรื่องอะไรเล็กๆเนี่ยป้าจะโวยวายเหมือนเรื่องใหญ่แต่ถ้าเผื่อมีเรื่องใหญ่ป้าจะคิดคนเดียวเพราะว่าคำตอบของใครเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบของเราใช่ไหมมันดีมากเลยแต่เราทำไม่ได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยความจริงป้าเพิ่งปิดกล้องละครไปหนึ่งเรื่องแต่เขาคงยังไม่ได้กระจายข่าวเนาะอีกเรื่องกำลังจะเปิดกล้องแล้วก็เป็นสองเรื่องที่แบบว่ากำลังเล่นอยู่ตอนนี้แต่ชีวิตทั่วๆไปตลอดเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่ให้ทำไปนั่งอยู่นิ่งๆที่บ้านสวนไปดูกิจกรรมที่บ้านเราต้นไม้เป็นยังไงบ้านช่องเป็นยังไงแล้วก็เรื่องที่ทำอยู่โดยตลอดก็คือในเรื่องของทางธรรมะวันนี้เนี่ยเป็นวันโกนพรุ่งนี้วันพระนี่เดี๋ยวป้าเลิกคุยกับหนูป้าก็ไปอยู่วัดแล้วพรุ่งนี้ป้าก็อยู่วัดหนึ่งวันเป็นวันพระและอีกเรื่องหนึ่งที่ป้าจะให้ความสำคัญกับตัวเองก็คือเรื่องสุขภาพนั่นตลอดเวลามันจะมีแพลนตลอดตอนนี้ไปเช็คร่างกายประจำปีเช็คเสร็จเรียบร้อยเอาไป follow up ซีที่ศูนย์ผู้สูงวัยสุขภาพดีนี่เดี๋ยววันศุกร์นี้ก็ไปสถาบันมะเร็งกิจกรรมมันมีตลอดแล้วก็ออกกำลังกายของเราก็ตลอดอยู่ที่บ้านสวนก็จะปั่นจักรยานปั่นตลอดเลยอยู่ในหมู่บ้านโยคะก็ฝึกก็ยังฝึกอยู่ตอนนี้โยคะฝึกแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของโยคะคือเรื่องของร่างกายและจิตใจเรามีร่างกายเราก็ฝึกได้เรามีจิตใจเราก็รับรู้ในสิ่งที่เรากำลังจะทำเพราะโยคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อจำกัดความคำจำกัดความก็คือการเหยียดยืดและการหายใจลึกและยาวและกลับมาอยู่กับความสงบของตัวเองมาเลี้ยงป้าไหมป้าจะได้แบบหยุดนิ่งอยู่กับที่ถ้าเผื่อมันเหมาะสมกับเราและอีกสิ่งนึงที่ป้าทำอยู่แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์เพราะป้าชอบเรื่องเด็กและเยาวชนป้าก็เป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีค่ะได้ทำงานร่วมกับพี่เอกนะคะเรื่องสุดท้ายก็นานมากแล้วอะเรื่องคู่กรรมที่น้องบี้เป็นพระเอกเวลาที่ไปถ่ายทำด้วยกันพี่เอกเขาก็น่ารักไม่ยุ่งไม่วุ่นวายนั่งรอแล้วก็แม่บ้านของพี่เอกภริยามาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็มองดูดีเนาะพี่เขาก็เรียบเงียบง่ายก็ถ่ายทำละครไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็ส่วนอีกส่วนที่เราจะได้ยินกันบ่อยเลยก็คือเรื่องที่พี่เขาทำเรื่องงานบุญงานกุศลป้าคิดว่าอานิสงส์ส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้
พี่เขาปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจค่ะทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้อ๋อแต่ว่าก่อนหน้านี้ทราบมีคนส่งข่าวเออแล้วล่ะป้าก็เออฟังแล้วพอเสร็จแล้วหลังจากที่ตามข่าวอยู่ก็มีข่าวพี่ต้อยพอมีข่าวพี่ต้อยเสร็จอะแล้วก็คนก็ส่งข่าวอีกว่าพี่เอกเป็นนู่นนี่ก็เลยได้รับทราบก็อันนึงก็คิดว่าเรารับฟังเรื่องนักแสดงอาวุโสหรือนักแสดงที่มีอายุนะคะก็ไม่สบายทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราแล้วเมื่อเวลาที่ถึงตัวเราหรือว่าก่อนจะถึงตัวเราเราจะทำยังไงกับตัวของเราดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่าประมาทใช้ชีวิตเล็กๆ เรียบง่ายอยู่ให้ง่ายตายให้เงียบอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ให้กำลังใจพี่เอกนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะก็ขอให้บุญกุศลที่พี่เอกได้ทำนะคะเป็นพลวะปัจจัยที่ทำให้พี่เอกปลอดภัยในเรื่องของอาการเจ็บไข้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะป้าคิดว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่โทรไปรบกวนครอบครัวครอบครัวต้องการที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็ต้องการที่จะดูแลกันอย่างเรียบง่ายในครอบครัว